ที่คุณทาส่งพันมาช่วยงานหรือเปล่าเรื่องราวของสาวสายติสติดกาแฟที่พาไปสู่ความสัมพันธ์สุดชุลมุนของ4ตัวละครกับคาแรคเตอร์ที่ผู้กำกับเรียบไว้ว่าเป็นดั่งกาแฟที่มีทั้งหวานร้อยและหวานน้อยนี่คือคอนเซปต์ของภาพยนตร์เรื่อง Espresso ปณิธานหวานน้อยผลงานหนังรักเรื่องล่าสุดของเสนาเพชรพุทธิพงษ์พรหมสาขาณสกลนครนักแสดงและผู้กำกับภาพยนตร์ที่มีลายเซ็นเป็นเอกลักษณ์คือผลงานแนวโรแมนติกโดยเฉพาะกับตำนานหนังรักวัยรุ่นอย่างสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักซึ่งเป็นกระแสโดนใจผู้ชมแจ้งเกิดใบเฟิร์นพิมพ์ชนกพร้อมย้ำกระแสให้กับมาริโอ้เมาเรอร์มาแล้วการหวนคืนงานกำกับภาพยนตร์ในรอบราว10ปีของเสนาเพชรซึ่งแรงผลักส่วนหนึ่งยังมาจากลูกชายนีโน่รัฐบาลพรหมสาขาณสกลนครที่เดินตามรอยพ่อมาติดๆในฐานะของผู้กำกับซีรีส์และรับหน้าที่โปรดิวเซอร์ให้ผลงานคืนจอเงินของพ่อในครั้งนี้ทั้งยังเป็นคนขายไอเดียสำรวจตลาดแล้วใช้ทักษะการทำหนังรักของพ่อมาขมวดปมเรื่องสร้างความต่างให้คอนเทนต์ซึ่งเสนาเพชรเชื่อว่าแม้หนังยังเล่าเรื่องรักหากบริบทก็ต่างจากที่เคยทำไว้แบบเดิมที่เคยประสบความสำเร็จมาแล้วมันถามว่าก็คงมีความเป็นโรแมนติกคอมเมดี้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าอาจจะแตกต่างขึ้นตรงวิธีการเล่าในมุมมองอีกแบบหนึ่งซึ่งถ้าเราจะเล่าแพทเทิร์น1 2 3 4 5 6 7เพื่อความลับที่ถูกปู1ถึง10อันนี้มันจะเล่นแบบ1 3 4ไอ้1 2 5 4 6 7 8 9 10อะไรเงี้ยมันจะถูกฟังก์ชันการเล่าเรื่องจะเปลี่ยนเป็นอีกแบบนึงมันจะมีลูกเล่นในการเล่าเรื่องเพิ่มขึ้นไม่จริงๆแล้วมันไม่ได้แห่ตามกระแสหนังแต่เราแค่มองว่าเราอยากจะมีหนังรักสักเรื่องเข้ามาเพราะมันไม่ค่อยเห็นหนังรักเข้ามาในช่วงนี้ช่วงนี้มันเป็นหนังผีเนาะใช่ไม่มีหนังรักเลยใช่มั้ยแล้วก็แค่เราหวังบนกระแสภาพยนตร์ที่เราอยากจะมีอีกเมนูนึงให้คนเลือกในช่วงที่คนกำลังทำหนังเยอะๆเนี่ยจะมีหนังผีหนังบู๊หนังผ่านเวลาทุกเนี้ยแล้วเอ้ยเอาเป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกนึงนะเป็นหนังโรแมนติกรักโรแมนติกเข้ามาอีกสักเรื่องนึงหลักๆก็คือพี่เพชรแล้วก็พี่โน่ครับ2คนเนี่ยเค้าก็ช่วยกันแหละพี่ก็เป็นผู้กำกับแล้วก็ผู้ช่วยทำงานด้วยกันพ่อลูกนะครับก็เก่งทั้งคู่แหละแล้วดีกรีพี่เพชรเนี่ยสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักนะพี่เนาะพี่โชนของเรานั่นเองนะครับเราก็ได้ร่วมงานกับภาพยนตร์ในฝันของเราภาพยนตร์ในวัยเด็กที่เราชื่นชอบยังจำเหตุการณ์ในภาพยนตร์เรื่องนั้นได้ติดตาวิธีการกำกับช็อตเสียใจตกน้ำคือพี่เพชรเขาเก่งเรื่องพาร์ทดราม่าที่ทำถึงใจคนดูอยู่แล้วแล้วเราอ่ะได้รับคาแรคเตอร์ดราม่าในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเกียรติมากแล้วก็เก่งเหมือนกันนะความน่าสนใจในมุมนักเล่าเรื่องของเสนาเพชรกับหนังแนวโรแมนติกคือการเลือกเล่าเรื่องผ่านตัวนำหญิงเป็นหลักโดยเชื่อในเรื่องของมิติอารมณ์และความอ่อนไหวทั้งที่เห็นในผลงานล่าสุดอย่างเอ็นเพรสโซปณิธานหวานน้อยไปจนถึงสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักรวมถึง30บวกโสดออนเซลและโอ้มายโกสคุณผีช่วยแม้จะเว้นจากงานกำกับภาพยนตร์ไปนานหากเสนาเพชรยังคงมีผลงานกำกับละครให้ชมต่อเนื่องหากในยุคที่เป็นวิกฤตวงการละครโทรทัศน์มีการลดต้นทุนและการผลิตทำให้ผู้กำกับอย่างเสนาเพชรได้รับผลกระทบไปไม่น้อยมันก็กำลังช่วงเขาเรียกถ่ายเปลี่ยนมากกว่าเพราะตอนนี้คือพอคนดูมีช่องชแนลในการดูเยอะขึ้นนะมีการเปรียบเทียบเยอะขึ้นเลยทำให้แบบสปอนเซอร์เนี่ยก็ถ่ายเม็ดเงินออกไปสนับสนุนเยอะขึ้นเม็ดเงินในการละครน้อยลงแล้วถ้าขณะที่ผู้จัดละครยังใช้งบประมาณเท่าเดิมขณะที่สปอนเซอร์สนับสนุนแค่นี้มันก็ไม่บาลานซ์ถูกไหมพี่ว่าเขาตอนนี้เขาคงกำลังปรับเปลี่ยนอะไรนโยบายช่องอยู่แหละว่าต่อไปละครควรจะนำเสนอสเกลไหนอาจจะเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายระบบการถ่ายทำอะไรเงี้ยน่าอยู่ตรงนั้นมากกว่าก็มีก็มันก็เราก็รอว่าพอช่องก็ต้องพิจารณาใหม่ว่าตอนนี้มันก็จะเหลือผู้จัดอยู่กี่คนใครจะได้งานนอกจากพี่เป็นฟรีแลนซ์อยู่แล้วไงคือถ้าคนไหนชอบงานของเราก็เขาก็จะเรียกเราไปอะไรอย่างเงี้ย
นอกจากโปรเจกต์หนังรักอย่างเอ็นเปรสโซปณิธานหวานน้อยเสนาเพชรยังคงมีไอเดียในการสร้างภาพยนตร์อยู่ในมือซึ่งยังคงเป็นการผนึกกำลังกันทั้งพ่อและลูกที่เสนาเพชรบอกว่านี่คือการเรียนรู้ระหว่างกันของคนทำคอนเทนต์ต่างวัยกวินภพพันธุฤกษ์ไทย PBS รายงานพี่ถามจริงๆเหรอเราเหนื่อยไหมล่ะผมมีคำตอบ